ครับสวัสดีครับมาพบกับช่อง BPP Channel นะครับหลังจากเมื่อวานนะครับเราได้ไปเที่ยวจังหวัดอยุธยามานะครับก็มีของฝากติดไม้ติดมือมานะครับเป็นปลา4ตัวปลาการ์ตูน3ตัวนะครับแล้วก็บูแทง1ตัวสีน้ำเงินนะครับสำหรับบูแทงนะครับเราต้องการให้มันมากินตะไคร้ในตู้นะครับเนื่องจากเห็นได้ว่าตะไคร้หลังตู้เยอะมากนะครับเพราะเราไม่มีป่ากินตะไคร้นะครับเราจึงได้หาเจ้าบูแทงมาเพื่อมากินตะไคร้นะครับแต่ว่าตื่นเช้ามานะครับเจอเซอร์ไพรส์นะครับบูแทงเป็นจุดขาวนะครับจะเห็นลักษณะที่ลำตัวนะครับจะเป็นสีขาวๆเหมือนเป็นแป้งนะครับเกิดจากการที่ปลานะครับเปลี่ยนอุณหภูมินะครับเนื่องจากที่ร้านไม่ได้มีเครื่องทำความเย็นนะครับพอมาลงตู้เรามีเครื่องทำความเย็นมันก็จะปรับอุณหภูมิไม่ทันนะครับนะครับจะเห็นที่ตัวจะเป็นจุดสีขาวๆนะครับแต่ถ้าหากปลายังกินอาหารปกติก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันจะหายเองเราก็มาลุ้นนะครับว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนมันจะหายนะครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของสมาคมผู้เลี้ยงปลานะครับไม่สามารถบอกราคาค่าตัวได้นะครับเนื่องจากจะอาจจะเกิดกระทบการเกิดปัญหาในครอบครัวได้นะครับก็ขอปิดเป็นความลับแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานอาการความคืบหน้าของเจ้าบูแทงตัวนี้ให้ทราบเป็นระยะนะครับขอบคุณครับ